แอมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ลินเดินวนอยู่นานนะคะไม่รู้จะกินอะไรก็เลยมากินอันนี้แทนสั่งไซส์เล็กไปนะคะเขาบอกว่าไซส์140เป็นกะละมังเนี่ยเติมฟรีว่างั้นแอบวนดูรอบๆนี่หมูทอดปลื้มก็ผัดกะเพราไก่หมูเป็นกับ50บาทกระดำผัดน้ำปลานะคะแล้วก็มีข้าวไข่เจียวทำกันตรงนี้เลยหอมที่เข้ามาเพราะว่าได้กลิ่นหอมๆนี่แหละนี่คนนั่งกินเพียบนะคะโต๊ะเยอะแล้วนี่ก็มาแล้วนี่คือไซส์เท่าไหร่เนี่ยไซส์เล็ก70บาทนี่คือไซส์เล็กแล้วเหรอใช่แต่ถ้าเราสั่งไซส์ใหญ่เติมได้ไม่อั้นโอ้โหนี่ขนาดเล็กขนาดนี้โชคดีที่สั่งแค่นี้ค่ะนี่คือแบบใหญ่อ่ะเป็นชามใหญ่กว่าชามก๋วยเตี๋ยวอีกตอนแรกมีความงงนะคะตอนไปถึงโต๊ะแล้วเห็นไซส์นี้นะนึกว่ามาผิดก็เลยมาดูอันนี้น่าจะ140แล้วอันนี้280แม่งบอกเลยว่าเด็กอ่อนคนนึงลงไปนอนได้เลยแล้วก็ซักผ้าได้ด้วยเนี่ยไซส์เนี่ยชิมหน่อยไข่เจียวตัวไหนไม่ได้จ้าเป็นไงบ้างจัดจ้านมากรู้สึกเปรี้ยวสดชื่นนะคะจากที่ชิมแล้วเปรี้ยวแล้วตามมาด้วยแบบความรสจัดแบบไม่ได้เผ็ดจัดมากแต่มันคือความแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเราจะไม่แทะหมูปล่อยให้คนหนึ่งแทะหมูและนี่นะคะเราก็เอาขึ้นมาจากน้ำซุปนะคะแล้วก็มาแกะนะคะแกะไม่ยากค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะนุ่มๆ นี่แม่งใหญ่ทุกอย่างนะคะอันนี้คือน้ำเบปซี่นะคะกินเสร็จปุ๊บพออ้วนปุ๊บก็ซื้อกางเกงจากร้านข้างๆใส่กลับบ้านได้เลยตอนนี้กระดำน้ำปลามาแล้วนะคะชิมหน่อยดิเป็นไงบ้างก็ลองกรอบดีค่ะแต่ว่ารสชาติก็เหมือนผัดน้ำปลากับน้ำมันหอยทั่วไปอ่าอร่อยไม่อร่อยถูกใจไงก็ไปบอกป้าคนผัดนะคะป้าอร่อยหอมดีมาแล้วนะคะไหนลองชิมดิโหคนโกอ้วกินไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีมันนี่มีกะเพราจริงๆด้วยเราก็เลือกที่มันน้อยสุดฝันไปนะคะว่าจะผอมเป็นไงสั่งเผ็ดน้อยไปเผ็ดน้อยจริงอันนี้นี่คือของกะเพรากับกะหล่ำคลุกน้ำปลานี่คือทอดน้ำปลานี่จะต้องจ่ายก่อนนะมาเสิร์ฟปุ๊บจ่ายเลยแต่ก็หอมดีนะรวมๆแล้วอ่ะแหมกินใหญ่สรุปราคานะคะตะกี้ก็เสียค่าเล้งต้มเล้งไป70บาทบวกน้ำ20บาทกะเพรา50แล้วก็กะหล่ำปี40เฉลี่ยหารกันคนละ90บาทอิ่มโคตรกินไม่หมดเหลือ8